ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับวันนี้ก็มีสินค้าดีๆอีกตัวหนึ่งที่ซื้อมาใช้แล้วอยากจะบอกต่อนะครับนั่นก็คือปลั๊ก3ตาของเสี่ยหมีนั่นเองนะครับก็คือตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นรุ่นแรกๆที่ซื้อมาใช้ก็ว่าได้นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็สังเกตนะครับว่าสินค้าจากเสี่ยหมีเป็นวัสดุดูว่าของแท้หรือเปล่านะครับสังเกตได้จากลายที่อยู่ด้านหลังของตัวปลั๊กนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเขียนไว้ว่ารองรับแม็กซิมัมได้ 2,500 วัตต์นะครับลองดูลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้สายตัวสายเนี่ยจะมีเขียนไว้ด้วยว่าสายขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับตัวสายจะเขียนไว้ว่าตอนนี้ใช้มาค่อนข้างนานนะครับสายก็จะดูเลือนลางไปนิดนึงสำหรับตัวสายนะครับถ้าสังเกตดูดีๆตรงสายจะเขียนไว้ว่าขนาด300/500โวลต์นะครับไม่แน่ใจว่าจะโฟกัสได้หรือเปล่าแล้วก็ขนาดสาย3×1สแควร์มิลลิเมตรนะครับตัวสายเนี่ยค่อนข้างจะเลือนลางแล้วจะยังจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่สังเกตได้นะครับตรงนี้จะมีตัวหนังสือเขียนไว้ปกติสายรุ่นแรกๆของเสี่ยหมีเนี่ยก็จะเป็นลวดทองแดงขนาด1 มม.2นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของหัวปลั๊กเนี่ยก็จะเป็นหัวปลั๊กแบบจีนนะครับมีสัญลักษณ์แล้วก็เขียนไว้อย่างชัดเจนรองรับไฟ10แอมป์250โวลต์เป็นขาของเมืองจีนนะครับฉะนั้นเวลามาใช้ที่เมืองไทยก็จำเป็นจะต้องมีหัวแปลงด้วยซึ่งหัวแปลงนี้อาจจะแถมมาอยู่แล้วถ้าสั่งของออนไลน์นะครับก็มันจะเป็นลักษณะนี้พร้อมใช้งานแต่ตรงนี้ผู้ใช้เองก็รู้สึกชอบมากเพราะว่าวัสดุสายแล้วก็แม้แต่ตัวปลั๊กเองใช้งานได้ค่อนข้างดีแล้วก็วัสดุค่อนข้างจะแข็งแรงดีนะครับมาลองกันเลยตรงนี้ก็เปิดใช้งานจะมีไฟขึ้นนี่เป็นการเปิดใช้งานแล้วนะครับสำหรับปลั๊กไฟที่เป็นเต้าเสียบ3ตัวก็ขอไม่พูดถึงเพราะว่าลักษณะการใช้งานก็ค่อนข้างดูแข็งแรงมากกว่าปลั๊ก3ตาในบ้านเราเลยทีเดียวนะครับสำหรับปลั๊ก3ตาเนี่ยก็จะมีที่ปิดรูเพื่อไม่ให้มีอะไรแย่ลงไปได้เพื่อไม่ให้เด็กแย่เล่นประมาณนั้นนะครับการเสียบก็สามารถเสียบลงไปได้เลยค่อนข้างแน่นพอสมควรนะครับก็เสียบได้แน่นดีนะครับลักษณะการใช้งานก็เปิดปลั๊กแล้วก็ปิดปลั๊กนะครับแข็งแรงใช้ได้แต่ว่าเสียบไม่ได้ยากแต่แน่นดีฟังจากเสียงก็พอจะรู้สึกได้นะครับที่ผมชอบมากที่สุดคือในส่วน USB ที่รู้สึกว่าเสถียรพอสมควรก็วันนี้เดี๋ยวจะมาวัดกระแสไฟแล้วก็วอลเตจที่ออกมาจาก USB ทั้ง3พอร์ตนี้นะครับจากอุปกรณ์ตัววัด KCX นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวอาจจะมีพูดถึงในภายหลังนะครับลองเสียบดูวอลเตจที่ได้ประมาณ 5.17 โวลต์ซึ่งโดยปกติวอลเตจที่ออกมาจากช่องชาร์จทั่วไป5โวลต์เนี่ยควรจะมีการเผื่อด้วยเผื่อเป็น 5.3 โวลต์แต่ไม่ควรจะต่ำกว่า5โวลต์นะครับโดยปกติแล้วที่เขายอมรับได้ก็คือบวกลบ 10%
นะครับซึ่งก็ไม่ควรจะเกิน 5.5 โวลต์ซึ่งเสี่ยหมีเผื่อมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกช่องนะครับทุกช่องเท่ากันหมดเลยนะครับถือว่าค่อนข้างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับลองมาดูการใช้งานจริงๆเมื่อต่อวันนี้ต่ออุปกรณ์ตัว power bank นะครับผมจะลองต่อ power bank ให้ดูตัวนี้เป็น power bank ของ Xiaomi นะครับในการชาร์จ power bank ซึ่งกระแสไฟวิ่งด้วยขนาด 0.73 แอมป์ voltage ก็วิ่งประมาณ5กว่าๆนะครับไม่ต่ำกว่า5นี่ถือว่าค่อนข้างจะพอดีแล้วไฟค่อนข้างวิ่งนิ่งด้วยกระแสเข้า 0.93 แอมป์ไปยัง power bank นี่ถือว่าค่อนข้างนิ่งนะครับใช้ได้ดีทีเดียวลองเปลี่ยนพอร์ตค่อยๆวิ่งนะครับจะมีการปรับจูนกระแสที่วิ่งเข้าไปมีการวิ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า1แอมป์อยู่ที่ 5.07 โวลต์นะครับแล้วก็มีการปรับกลับมาที่เมื่อกี้ 0.92 น่าจะเป็นโวลเตจแล้วก็แอมป์กระแสที่เหมาะสมพอสมควรแล้วนะครับอยู่ที่ตรงนี้ลองเปลี่ยนไปเป็นชาร์จอุปกรณ์อย่างอื่นบ้างนะครับเป็น iPhoneนะครับตัวนี้เป็น iPhone รุ่นเดิมๆรุ่น 4S นะครับสำหรับ iPhone ก็วิ่ง 0.7 แอมป์ 5.09 โวลต์ด้วยโวลเตจแล้วก็กระแสที่นิ่งๆทีเดียวนะครับเคลื่อนไหวนิดเดียวผมเองซื้อปลั๊กตัวนี้มาทั้งหมดก็น่าจะตัวที่6แล้วครับใช้งานเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าดีๆอย่างหนึ่งที่อยากจะเอามาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ลองซื้อหามาใช้กันดูติดตัวไปไหนเมื่อไหนรู้สึกว่าค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจแล้วเชื่อใจได้นะครับจ่ายไฟได้เต็มซึ่งปกติถ้าจ่ายไฟแล้วโวลเตจไม่นิ่งหรือกระแสไม่นิ่งเปลี่ยนเยอะๆหลัก10เนี่ยเปลี่ยนไป 0.5 0.7 1.2 กลับมาที่ 0.5 หรือเปลี่ยนเยอะๆแสดงอุปกรณ์นั้นใช้งานไม่ดีซึ่งอาจจะทำให้แบตเสื่อมเร็วได้นะครับแต่ตัวนี้ถือว่าค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวไว้ใจได้สำหรับยี่ห้อนี้นะครับสวัสดีครับ